เบอร์เกอร์กระต่ายกวางแพะเทรนด์ใหม่โดนใจวัยรุ่นวันนี้วันพิเศษไปทานอะไรแปลกๆกันดีกว่าทานแฮมเบอร์เกอร์หน่อยไหมคะคุณสุวิทย์ไหนๆคุณก็ดูเท่ดูหล่ออย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วใส่เสื้อผ้าไหมตัวคงหลายหมื่นอยู่นะคะอย่าทานแบบธรรมดาเลยค่ะแฮมเบอร์เกอร์คุณเคยทานแบบไหนบ้างหมูไก่เนื้ออย่างนี้ทั้งไก่ทั้งเนื้อแหมเอาแบบแปลกกว่านั้นไหมคะมีอะไรอ่ะกระต่ายไหมอุ้ยกวางไหมคะกระต่ายหมายจันเหรอมีหลายแบบเลยค่ะเบอร์เกอร์ทั้งทีก็ต้องจัดไปให้มันได้ทุกอย่างเลยร้านเบอร์เกอร์คำโตค่ะอยู่ที่สตูลนะคะพี่มุสลีเอะนี่พี่มุสลีเอะเป็นเจ้าของร้านค่ะร้านนี้ชื่อว่าไอวันเบอร์เกอร์คำโตเปิดที่หน้าบ้านซะเลยค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลถามว่าทำเบอร์เกอร์ก็ธรรมดาแล้วค่ะใครที่งบน้อยเด็กๆเล็กๆก็ซื้อไปหมูไก่เนื้อขาย25บาทค่ะจะดับเบิลก็ดับเบิลไปเลยกุ้งก็มีปลาก็มีก็40บาทแต่ถ้าใครชอบอะไรพิเศษพิเศษกระต่ายโคขุนกวางค่ะอ้าวมีหลายอย่างมีทุกอย่างเลยเนื้อนี่คัดสรรมาอย่างดีนะคะนี่จิ้มกันให้หอมกันไปเลยแต่ละอย่างเอามาอังไฟก่อนนะคะทำแบบเบอร์เกอร์ฝรั่งที่เขาทำกันเลยแผ่นใหญ่ๆก็อาจจะเป็นเนื้อกวางค่ะเพราะว่าการที่ทำเนื้อแผ่นใหญ่ๆคำโตๆนั้นก็เพิ่มมูลค่าสำหรับคนที่อยากทานอะไรแปลกๆร้านเองก็จะได้ขายได้ราคาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้แพงมากละค่ะอย่างกระต่ายก็ขาย59บาทเท่านั้นเองโอ้ถูกมากครับ69เนื้อแพะค่ะหรือจะเป็นเนื้อกวางก็แล้วแต่ราคาเอาเป็นว่าแพงสุดก็69บาทนั่นแหละค่ะขายหน้าบ้านทุนก็ต่ำค่ะขายก็ขายกำไรดีเพราะว่าขายต่อวันขายแค่40 50ชิ้นก็อยู่ได้แล้วเด็กๆก็พอใจค่ะเพราะว่ามันไม่แพงจะไปซื้อตามห้องตามห้างก็คงแพงกว่านี้โอ้โหเขาทำเหมือนกับที่ห้างทำเลยนะคะทุกๆอย่างเลยท็อปปิ้งเขาก็ทำเพิ่มแยกออกไปค่ะสมมติอยากได้สับปะรดอยากได้เป็นชีสมายองเนสอะไรเพิ่มก็10บาท10บาทโอ้โหเด็กๆมารอกันทั้งตำบลได้ดูสินะใช่อันนี้ส่งนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะทำได้ค่ะทำเหมือนคนอื่นก็ได้ทำให้มันถูกก็ดีแต่ให้มีจุดขายแบบนี้ก็จะได้เป็นที่สนใจของคนทั่วไปค่ะทุกวันนี้ขายดีขายดีถึงแม้ว่าจะเพิ่งเปิดนะคะไปได้สวยแล้วเป็นกำลังใจให้ค่ะครับโหดีจังเลยนี่นะอ้าวคุยคำน้องบ่ายสามโมง